สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาเจอของอีกแล้วนะคะวันนี้เป็นคลิปต่อจากคลิปที่แล้วเกี่ยวกับเรื่องวีซ่านะคะสําหรับเพื่อนๆที่ขอวีซ่าผ่านกันมาแล้วนะคะอาจจะยังไม่ทราบนะคะถ้าว่าที่อิตาลีเนี่ยมีกฎเพิ่มเติมก็คือว่าเวลาที่มาที่อิตาลีนะคะเกิน8วันนะคะจะต้องขอเอกสาร Permission of Stay ก่อนนะคะเพราะว่าเขาจะมีกฎระเบียบอะค่ะว่าถ้าเกิดว่ามาท่องเที่ยวเป็นระยะเกิน8วันนะคะจะต้องขอเอกสารตัวนี้นะคะแล้วเพื่อนๆจะต้องไปขอที่เควสซูราแล้วก็ต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้นะคะอันแรกถ้าเกิดเพื่อนๆพักที่โรงแรมนะคะทางโรงแรมก็จะเป็นคนดำเนินการให้ค่ะอันที่สองถ้าเกิดว่ามาแล้วเนี่ยจะต้องไปยื่นที่เควสซูรานะคะก็จะมีแบบฟอร์มขออนุญาตพำนักระยะยาวนะคะโดยตัวนี้เนี่ยไปถึงที่นู่นแล้วเขาก็จะมีเอกสารยื่นมาให้เรากรอกนะคะเพื่อนๆจะต้องนำตัวหนังสือเดินทางพาสปอร์ตนะคะพร้อมสำเนา4ชุดนะคะเอาไปด้วยนะคะส่วนรูปถ่ายก็มี4รูปขนาด2นิ้วนะคะแล้วก็เอกสารทะเบียนบ้านนะคะพร้อมสำเนา1ชุดต้องเตรียมไปด้วยนะคะแล้วก็ตั๋วเครื่องบินขาออกค่ะพร้อมสำเนา1ชุดค่ะอันนี้สำหรับเพื่อนๆที่มาท่องเที่ยวนะคะและเกิน8วันนะคะต้องไปยื่นภายใน8วันนะคะก่อนนะคะแล้วก็จะได้ permission of stay ตัวนี้มานะคะโอเคอันที่2กรณีที่2นะคะถ้าเกิดเพื่อนๆแต่งงานมาแล้วก็มาอยู่ที่อิตาลีนะคะก็ต้องไปขอเหมือนกันนะคะเพื่อที่จะมีเอกสารเพื่อพำนักอยู่ในอิตาลีนะคะก็จะคล้ายๆกับที่อเมริกาที่เป็นกรีนการ์ดนะคะเหมือนกันนะคะตัวนี้เนี่ยจะเรียกว่า permesso di soggiorno หรือว่า permission of stay นะคะของทางเพื่อนๆที่แต่งงานแล้วก็จะมีเอกสารที่จะต้องเตรียมดังนี้นะคะเป็นแบบฟอร์มเหมือนกันตัวแบบฟอร์มก็คือไปกรอกที่เควสตูราได้เลยนะคะหนังสือเดินทางพร้อมสำเนา4ชุดค่ะแล้วก็รูปถ่ายนะคะขนาด2นิ้ว4รูปนะคะหนังสือเดินทางของทางสามีนะคะพร้อมสำเนา1ชุดค่ะแล้วก็ทะเบียนบ้านของทางสามี1ชุดนะคะพร้อมสำเนานะคะแล้วก็ทะเบียนสมรสค่ะถ้าเพื่อนๆแต่งงานที่ประเทศไทยก็จะต้องแปลแล้วก็รับรองสำเนาเอามาด้วยนะคะส่วนถ้าเพื่อนๆที่แต่งที่อิตาลีก็คือนำชุดนามแล้วก็ถ่ายสำเนาแนบไปด้วยนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งหนังเอกสารรับรองการทำงานของทางสามีนะคะถ้ามีนะคะพร้อมสำเนาแนบไปด้วยนะคะเอกสารตัวนี้ต้องไปขอนะคะที่เควสตูราของแต่ละเขตนะคะไปถามได้เลยนะคะของทางอิตาลีนะคะแล้วก็เอกสารตัวนี้เนี่ยมันจะมีอายุต่างกันนะคะเวลามาขอครั้งแรกก็จะมีอายุอยู่ที่2ปีหรือ5ปีนะคะส่วนขอครั้งต่อไปครั้งที่2เนี่ยก็จะมีอายุประมาณ7ปีหรือ10ปีนะคะเพราะขอครั้งต่อไปคือเหมือนเวลาหมดอายุแล้วมาขออีกทีนึงเนี่ยก็จะเป็นแบบตลอดชีพนะคะก็อยู่ที่กรณีอยู่ที่ทางพนักงานเขาพิจารณานะคะส่วนทางของหงในตอนนั้นนะคะขอแชร์ประสบการณ์นิดนึงค่ะว่ามันโชคดีมากเลยค่ะคือตอนนั้นหงมาปุ๊บมาขอพอหงรู้สึกว่าจะเกิน8วันเหมือนกันก็คือเข้าใจว่าตอนแรกต้องไปขอ permission of stay ก่อนใช่ไหมแบบธรรมดาเหมือนท่องเที่ยวพอไปถึงพนักงานเจอพนักงานดีค่ะเขาอธิบายว่าอย่างนี้อย่าเพิ่งเอาตัว permission of stay ไปเลยไปแต่งงานให้เรียบร้อยก่อนดีกว่าแล้วเอาเอกสารทะเบียนสมรสเนี่ยมาแนบแล้วมาขอพอหงทำตามที่เขาบอกใช่ไหมคะครั้งอีกครั้งนึงไปเนี่ยก็ไปพยายามไปหาพนักงานคนเดิมที่เคยเจอค่ะพอไปเจอปุ๊บก็แบบเดิมไปแล้วยื่นแล้วก็โชคดีได้เป็นแบบตลอดชีพมาเลยอ่ะโดยที่ไม่ต้องเป็นแบบ3ปี5ปีไม่ต้องไปต่อเลยอ่ะค่ะโชคดีมากเลยค่ะตอนนั้นถือว่าโชคดีจริงๆถือว่าเป็นดวงอ่ะที่ไปเจอพนักงานที่ดีแล้วเขาก็อธิบายแล้วก็ได้เป็นแบบดีมาเลยเป็นแบบตลอดชีพนะคะเรียกว่าเป็นเรียกอะไรแจ็คพอตเลยค่ะโชคดีจริงๆในตอนนั้นนะคะค่ะนั่นก็เป็นเอกสารสำหรับเพื่อนๆที่จะต้องไปขอ permission of stay นะคะสำหรับเพื่อนๆที่มาท่องเที่ยวหรือว่าเพื่อนๆที่แต่งงานแล้วแล้วก็มาขอเอกสารตัวนี้นะคะก็คิดว่าเพื่อนๆก็น่าจะขอได้ไม่ยากนะคะตัวนี้นะคะแล้วมันต้องขอนะคะมันเป็นกฎของทางอิตาลีนะคะก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีนะคะคิดว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แพ้กับหงด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย